ยังไม่มีใครกล้าฟันธงแต่ช่วงระยะหลังเนี่ยเสียงของการที่มองว่านายกจะไม่รอดเริ่มดังขึ้นทำให้หลายคนมองไปถึงนายกคนต่อไปแล้วก็บอกว่าคนที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหออร่าจับมากที่สุดคือคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับว่าตนนั้นไม่เคยคิดถึงเรื่องตำแหน่งนายกในช่วงที่รัฐบาลนี้ยังอยู่นะฮะเพราะการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาเนี่ยก็เป็นคนของพรรคภูมิใจไทยด้วยที่ร่วมแต่งตั้งไปเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการที่จะให้นายกคนต่อไปถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับนายกจริงก็จำเป็นยังจะต้องเป็นคนของพรรคเพื่อไทยคุณอนุทินยังบอกอีกด้วยนะครับว่าไม่เคยคิดถึงตำแหน่งนี้และตำแหน่งนายกควรจะเป็นของเพื่อไทยเพราะเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดครับผมไม่เคยคิดตรงนั้นตำแหน่งนายกต้องเป็นของเพื่อไทยเพราะเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเขาไม่ผมถึงบอกว่าต้องมีกติกาไงกติกาแล้วก็มารยาทมารยาทก็คืออย่าพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองถ้าเพื่อไทยไม่สามารถที่จะนู่นถามนู่นผู้จัดการรัฐบาลอื่นมีการถามคุณอนุทินถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยซึ่งคุณอนุทินไม่ตอบคำถามนี้นะครับบอกว่าต้องไปสอบถามเรื่องนี้กับท่านนายกถึงการปรับครม.